ไม่จบเป็กสัรชัยเคลียร์ดราม่าอิงอิงเรื่องบริษัทพร้อมข้อความที่อยากบอกนักธุรกิจชื่อดังเป็กสัรชัยหรือสัญชัยเองตระกูลได้เข้าสู่ร่วมกาสาวพัฒกราบเท้าขอขามาคุณพ่อคุณแม่อีกครั้งแบบเรียบง่ายเป็นที่เรียบร้อยซึ่งมีทัญญาทัญญาเรศภรรยาร่วมปรลงผมโดยงานนี้จัดขึ้นภายในครอบครัวและเพื่อนสนิทที่เดินทางมาร่วมงานบุญ โดยก่อนหน้านี้เมื่อ4ี่วันที่แล้วนักธุรกิจชื่อดังเป็กสัญชัยหรือสัญชัยเองตระกูลสามีของนักแสดงมากฝีมือธัญญาธัญญาเรศก็ได้โพสต์ภาพตัวเองที่สวมใส่ชุดสีขาวยืนอยู่หน้าโบสถ์ลงในอินสตาแกรมส่วนตัวเป็กลียาพร้อมกับเขียนข้อความแจ้งข่าวดีว่าเตรียมตัวเข้าสู่ทางธรรมซึ่งหลังจากที่แชร์โพสต์ดังกล่าวก็มีเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆคนในวงการบันเทิงรวมถึงแฟนๆเข้ามากดไลค์พร้อมร่วมอนุโมทนาบุญสาธุกันอย่างมากมาย ล่าสุดวันนี้14สิงหาคม65เป็กสัญชัยหรือสัญชัยเองตระกูลก็ได้เข้าพิธีอุปสมบทอย่างเรียบง่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วที่วัดป่าดาราพิรมอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่และได้รับฉายาทางธรรมว่าปัญญาชโยซึ่งมีทัญญา,ญญาธัญเรศภรรยาร่วมปลงผมพร้อมโพสต์ภาพบรรยากาศงานบวชของสามีที่เรียบง่ายสงบมีเพียงคนในครอบครัวและเพื่อนสนิทที่เดินทางมาร่วมงานบุญในครั้งนี้เท่านั้นผ่านทางไอจีสตอรี่ส่วนตัวทัญญาลียา ซึ่งภาพที่โพสต์นั้นก็จะมีภาพในขนาดสามีถือดอกไม้ก้มกราบเท้าขอขามาลาคุณพ่อคุณแม่เพื่อเข้าสู่ร่มกาสาวพัทและต่อมาก็เป็นภาพที่ตนเองกําลังปลงผมให้สามีและนอกจากนี้ก็ยังมีน้องสาวคนสนิทอย่างหนิงปณิตาและจินจรินที่เดินทางมาร่วมงานบุญในครั้งนี้พร้อมกับได้โพสต์อัปเดตภาพและคลิปผ่านไอจีสตอรี่ส่วนตัวหนิงปณิตาให้แฟนๆได้ติดตามกันโดยการบวชในครั้งนี้ของเป็กสันชยัยสามีของธัญญาธัญญาเรศถือว่าเป็นครั้งที่5แล้ว ก่อนหน้านี้พระเป๊กเข้าพิธีอุปสมบทครั้งที่4เมื่อปี2556ที่วัดป่าดาราพิรมอเภอแม่ริมจัังหดเชียงใหม่เช่นเดียวกันเนื่องจากครั้งนั้นถูกทักว่าอายุ39ปีดวงไม่ดีขอร่วมอนุโมทนาบุญกับการอุปสมบทในครั้งนี้ด้วยนะคะสืบเนื่องจากประเด็นที่อิงอิงอิงนพัฒโอภาสิริรัตน์ออกมาพูดถึงคนที่บวชอยู่ให้ตนเปิดบริษัทจนโดนเรียกเก็บภาษีซึ่งคนคนนั้นที่ถูกพูดถึงก็เป็นเป็กสัญชัยเองตระกูลนั่นเองค่ะ ทำหลายคนรอติดตามข้อมูลจากฝั่งหนุ่มเป๊กว่าเรื่องนี้เป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นล่าสุดหนุ่มเป๊กได้เปิดใจผ่านสื่อมวลชนครั้งแรกถึงประเด็นข้างต้นว่า ณวันนั้นก็คงเป็นเรื่องจริงครับแต่ว่าบริษัทปิดมาตั้งแต่ปี2564แล้วมันอยู่ในขั้นตอนที่กระทรวงพาณิชย์กำลังดำเนินการมีเอกสารมีอะไรครบแต่ผมไม่ได้อยากไปโฟกัสตรงนั้นจะเชื่อเขาหรือเชื่อผมคิดเอาเองผมไม่อยากพูดคนคงคิดกันเองได้มันก็สิ้นสุดจบกันด้วยดีๆไปแล้วก็ไม่เข้าใจเขาว่าออกมาพูดทําไมถามว่าเจอแบบนี้จะฟ้องไหมก็ไม่ปล่อยน้องไปสุดท้ายอยากฝากบอกน้องว่าเราผ่านกันมาแล้วให้ต่างคนต่างไปดีกว่า